กินข้าวมื้อที่3ง่ําแรงเนาะพี่น้องเอ้ยมาเด้อกินข้าวกินข้าววันที่3ตอนเย็นบ่มีหยังค่ะอันนี้คือน้ําจิ้มแจ่วสูตรบักนาวนะคะเฮ็ดให้เบิ่งแล้วอันนี้ก็เป็นแฮมบูร์เกอร์อันนี้ก็ฮอตดอกนี่หน่อยก็มีข้าวเหลือตอนนี้ตั้งแต่หุงแต่เมื่อวานนะคะก็จะกินให้มันหมดเพราะว่าสิได้บ่ต้องมีอีหยังเป็นภาระอีกน้องอื่นสั่นสมก่อนไม่เครียดพ่อแม่หลายโพดซ่อนกินแฮมเบอร์เกอร์กับข้าวกับน้ำจิ้มแจ่วใครเคยกินแน่แฮมเบอร์เกอร์เมียน้ำกินแฮมเบอร์เกอร์กับน้ำจิ้มแจ่วกับข้าวพี่น้องเมียน้อยเท่านั้นล่ะสิกินคือสิบ่มีผู้อื่นกินคือเมียน้อยติวัตถุอมแอตแต่อีสานชิลีโอเปรีสโอคัมบูรียาดีพี่น้องเข้ากันเข้ากันมื้อนี้บ่กินข้าวโอ้มื้อนี้บ่กินเหล้านะคะน้ําแรงอื่นสิเดินทางจริงๆก็กินได้คันสิกินแต่บ่อยากเนาะค่ะพักร่างกายมั่งมื้อกินมื้อบ่กินนะคะมื้อนี้ได้ไปพบเซาหน้ากันทั้ง2คนเนาะค่ะมื้อใหญ่ก็อบมื้อน้อยก็อบรู้สึกว่าดีขึ้นเพราะแต่องค์มีห้องบอสตูดิโอเห็นไหมล่ะจนเมื่อแล้วกับพอได้ตกปลานะคะเพราะว่าอากาศไม่เป็นใจนะคะฝนตกบนมือมันแต่กับพ่อพี่น้องไปเบิ่งเมืองในน้อยในนอร์เวย์นะคะถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์มาให้เบิ่งเอาถ่ายคลิปพิพิธภัณฑ์มาให้เบิ่งอยู่นะคะนิดหน่อยเดี๋ยวการท่องเที่ยวอากาศนั่นกับธรรมดาแล้วพี่น้องเราสามารถหัวอากาศได้เนาะถึงคือเบิ้งพยากรณ์อากาศได้มันกับมันแน่นอนหรอกอันเถื่อนจากฮอตดอกกับน้ำจิ้มเจ้ามันเนี่ยคงสิปิดทริปการเที่ยวขึ้นวันที่3ไปนะการกินข้าวตอนแรกนี่แหละนะคะแล้วก็มื้ออื่นยังบ่แน่นอนเมื่ออากาศก่อนว่าสิแวะไปทักทายหมู่พ่อใหญ่บ่หรือว่าสิบ่แวะต้องเบิ่งอากาศเบิ่งสภาพแวดล้อมของอากาศก่อนนะคะมื้ออื่นทําบ่รุ่นกันมาไม่น้อยสิพาไปใส่นะคะตอนนี้ขอกินข้าวคุยกันไปเบาๆเรื่อยๆก่อนนะคะสำหรับทริปท่องเที่ยวขึ้นที่3เมื่อที่3ก็จบไปแค่ตรงนี้นะคะได้รักษาใจจ้า